โอเคนะโอเคเอาหายใจครับดูสิครับโหเรียนโยนมาอย่างน้อย20ปีแล้วเนี่ยใช่ดูสิภายใน10นาทีมันจะหายไปหรือเปล่าจากสองมือเปล่าลุงงอกโอเคห้ามเชื่อลุงงอกอยู่ที่ตัวเองโอเคนะจบข่าวใช้ความรู้สึกทำเองเรื่องนี้เรื่องความรู้สึกชัดๆเลยโทษครับยิ่งค่อยยิ่งดีสังเกตให้ดีถามว่าจริงไหมเนี่ยถามว่าจริงไหมเนี่ยผมสังเกตครับโทษครับโทษครับเห็นไหมปวดตามาจับใต้หูจริงโอ้คนละเรื่องนะโทษครับผมจะรู้หมดร่างกายมนุษย์เนี่ยว่าผมจะเริ่มจุดไหนก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะถ้ามันจับดูภาพองค์รวมออกของคนนะมันเป็นออโตเมติกของผมเองนะครับโทษครับตัวตรงสิครับตั้งฉากเอาไว้ดีโทษครับโทษครับนี่เนี่ยนั่นผมช่วยหายใจหายใจแทนกันไม่ได้แต่ช่วยกันได้สองเองบอกโอเคไหมมันจะโล่งครับนะดูสิมันลงล่างด้วยนะเนี่ยนะแล้วค่อยโยกแยกเล่นปื๊ดๆนี่เหมือนกับนั่งชิงช้าไกวเปลก็ได้นี่เอิบเฮ้ยถามว่าตอนนี้เข้าโฟกัสแล้วนะโจมตีแล้วเมื่อกี้ขี่ม้าเรียบค่ายนะครับโทษครับอย่าลืมหายใจห้ามหยุดหายใจนี่เดี๋ยวงานเข้าหยุดหายใจนี่มันใกล้เมนเกินไปภาษาลุงหมอนมันเข้าไม่ได้เนาะอีกฟังไหมฟังหัวร้อยนะห้ามหยุดหายใจนี่เพราะมันใกล้เมนเกินไปพูดในวัดต้องพูดอย่างนี้เนาะขอโทษครับสังเกตครับเห็นไหมมันหายไปได้ยังไงเห็นไหมโทษครับดูสิครับมันเกินไปแล้วมือเนี่ยผมไม่ได้สร้างความเชื่อนะเนี่ยไม่ใช่จิตวิทยานะเป็นความรู้สึกตรงๆไม่ใช่จิตวิทยาแน่นอนโทษครับสุดท้ายถามว่าอยากจะช่วยตัวนี้สักหน่อยโทษครับหนูท้องไม่เป็นไรโอ้เลยทำไมอย่าไปแตะเขาดีที่บอกครับโทษครับโอ้แม่โอ้โหโทษครับถามว่าหมดไหมกระบอกตาครับหน้าผากระบอกตาหมดไหมครับโอ้โหไหมถ้าโอ้ต้องไปดูดกระกาพระร่วงทีนี้พระร่วงโรจนฤทธิ์วาจาสองเจ็ดได้รู้จักไหมรู้จักค่ะเห็นไหมนั่นเป็นไงอธิบายความรู้สึกพอไปจี้จุดมันเหมือนมันโดนเหมือนมันโดนดึงออกไปอะค่ะลุงมันโดนดึงออกไปอะไรก็ไม่รู้ดึงเนาะใช่แล้วก็มันโล่งอะค่ะมันเบามันเหมือนที่เราเป็นอยู่เมื่อกี้นั่นมันเขาเรียกว่าอะไรมัน
อยู่ๆมันจากที่พอลุงกดมันปั๊บมันเหมือนว่าทำไมเราธรรมดาถ้ากดเนี่ยเรากดเราโดนไม่ได้เลยมันเจ็บแต่พอลุงยิ่งกดไปปุ๊บมันยิ่งมันปื๊ดออกไปต่างจังเนาะแปลว่ามือลุงหมอกทำอะไรก็ไม่รู้เข้าไหมอยากจะรู้ไหมค่ะตาม YouTube บ้านเราทีวีหรือตามเฟซค่ะ2ทุ่มนะค่ะมันจะทยอยบอกให้ทีละน้อย2น้อยค่ะโอเคไหมค่ะถ้าหากว่าเอาตัวเต็มๆเลยคือนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ค่ะรักษามนุษย์ยูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งในท้องเป็นมนุษย์ด้วยผมจะสัมผัสให้แล้วจะเจริญโตง่ายด้วยแล้วจะออกง่ายอย่าไปผ่าออกนะหนูห้ามผ่าออกหนูผ่าแล้วค่ะหนูมีลูกคนละคนหนึ่งผ่าออกต่อไปนี้ไม่ต้องผ่าได้ไหมไม่หมอบอกไม่ได้ใช่ไหมมันคุ้นเคยแล้วเห็นไหมท้องแรกไปผ่าที่สองก็ต้องผ่าถูกหมอเอางี้ดีกว่าท้องแรกเนาะไปตายใจเรื่องอะไรจึงคล้อยตามหมอให้ผ่าเขาพูดว่าไงไม่อะพอดีว่าน้ำหนูเดินใช่ไหมคะแล้วจะอยู่8ชั่วโมงทีหมอมาก็หมอมาอีกทีก็คือรุ่งเช้าอีกวันนึงแล้วพอดีว่าเด็กอะเขาให้ออกซิเจนแล้วหนูต้านอ่ะคือให้ออกซิเจนทางนี้เพื่อจะให้ถึงเด็กแต่หนูต้านเขาก็เลยบอกต้องผ่าเพราะว่าถ้าไม่ผ่าปุ๊บเด็กดูท่าทางจะไม่รอดเลยนะแปลว่า8ชั่วโมงแล้วโอ้โหเป็นทรมานมากเลยโอ้แค่จะพลิกดินจะพลิกกลับนะฮะเนาะเข้าใจเห็นใจเรื่องนี้เข้าใจแล้วครับอ๋อด้วยจางด้วยความจำยอมนึกว่ามีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเคนะเป็นถือว่าฉุกเฉินนะต้องขอบคุณนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์นะเวลานั้นขอบคุณเขาตรงนั้นโอเคไหมต่อไปจะเป็นไปได้เราพยายามคิดว่าอยากให้ออกมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติอธิษฐานไว้นะแล้วพอเราถึงวันนั้นนะฮะความเจ็บปวดนี่ผมมือเนี่ยมือผมเนี่ยผมทักทายก็ได้สังเกตเขาจะดิ้นไม่ได้นะมือผมนี่ไม่ได้นะผมคุยรู้เรื่องทันทีเลยครับสามสองรู้สึกอะไรไหมครับรู้สึกว่าก็ตอนที่ลุงจิ้มไปมันเหมือนเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันตึ๊กตึ๊กตึ๊กแปลว่าตอบสนองตอบแปลว่าคุยกับลุงหงอกรู้เรื่องในภายในผมเรียกว่ามนุษย์เกิดที่ห้วงแห่งจักรวาลก็คือมดลูกนั่นเองแปลว่าผมคุยกับจักรวาลรู้เรื่องผมจึงบอกให้รู้ล่วงหน้าว่าเขาต้องมีการตอบสนองผมแน่ๆต่อไปเขาจะดูว่าเขาจะเริ่มเติบโตง่ายเลยและเวลาครอบขึ้นมาถ้าให้ผมตัดสายสะดือให้เป็นเกียรติมากค่ะลุงถ้าลุงจะได้เข้าไปกันดูไว้ถ้าผมตัดสายสะดือให้อย่างนี้เลยเด็กเพราะผมจะรู้ว่าตอนที่ออกมาจากห้องจักรวาลมาสู่กระแสโลกเขาต้องได้รับพลังงานพิเศษผมเชื่อว่าผมมีพลังงานบริสุทธิ์ให้เขาไปเราจองกันดีไหมวันที่จะจริงๆโทรศัพท์บอกจะบินมาให้โอ้ยขอบคุณมากค่ะได้ค่ะจดบันทึกเอาไว้ค่ะจดบันทึกเอาไว้เลยแล้วรู้จักเบอร์ผมก็ถามบุคคลใกล้เคียงผมก็แล้วกันได้ค่ะจะต้องใช้เบอร์อะไรติดต่อได้ค่ะอย่างนั้นดีกว่าค่ะผมต้องการอยากจะเช็คระหว่างถ้าผมตัดสายสะดือให้เด็กคนนั้นต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนต้องผมใจระดับนั้นไม่ไปเจอการผ่าออกหรือตัดแต่คุยกับหมอให้รู้เรื่องนะค่ะเรื่องนี้ต้องคุยกับหมอให้รู้เรื่องเพราะว่าห้องผ่าตัดเขาจะไม่ให้ใครเข้าค่ะต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องของค่าเชื้ออะไรต่างสารพัดโอเคไหมค่ะคุยกับหมอให้รู้เรื่องค่ะมิฉะนั้นแล้วผมยืนยันว่าผมแตะท้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาก็ตอบสนองผมเรียบร้อยแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วต่อไปผมแค่ตัดสายเสื้ออย่างเดียวเด็กจะเอ็กซ์เพิร์ตมากเอ็กซ์เพิร์ตมากคอยดู20ปีผ่านไปจะรู้ว่าเด็กคนนี้เด็ก20ปีผมก็เกือบ100ปีพอดีผมเก้าสิบกว่า
ผมจะได้เห็นว่าเด็กที่ผมตัดสายสะดือให้นั้นเขาจะมีความเจริญเติบโตไปขนาดไหนเป็นเคสสตัดดี้ค่ะชัดเจนครับค่ะชัดเจนค่ะเบาหัวมากไหมครับตอนนี้เบามากเลยค่ะ20ปีที่ผ่านมากับถูกปลดปล่อยไปไม่เกิน10นาทีและนี่คือ2มือเปล่าของลุงงอว่าเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ผมพูดมันมานานมากบัดนี้เจอจังๆเข้าให้คงจะไม่มีคำว่าทุกข์กับเวทนาแก่หัวอะไรแก่ตายนะมันจะเบาสบายนะความรู้สึกที่ดีจะส่งผลไปยังท้องด้วยค่ะแล้วผมก็ทักทายก็เรียบร้อยเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะค่ะแล้วจะไปด้วยกันสบายด้วยค่ะโอ้โหตะแลนตะแลนตะแลนโอเคนะอยากหายปวดเนาะค่ะอยากหายปวดตาโอเคเรียบร้อยกี่เป็นครับที่หายไปครับร้อยค่ะร้อยเฉลยใช่อะไรกันขนาดนั้นเฉลยรับราชการกระทรวงอะไรครับศึกษาค่ะโอ้โหกระทรวงศึกษานะวันนี้ตกต่ำมากเลยนะครูตกต่ำมากเลยจะไปพักพ้นได้ยังไงล่ะครับช่วยกันนะครับต้องหาทางช่วยกันงั้นคือไม่ได้ถ้าหากว่าเด็กมีทัศนคติที่ไม่ดีกับครูจบข่าวเลยประเทศชาติไปไม่รอดแน่นอนถูกต้องยืนยันว่าประเทศชาติไปไม่รอดแน่ๆไม่เป็นไรดูในท้องกันแล้วกันใครเป็นนักช่างหัวมันถ้าเราคิดว่าจะตัดช่องหน้าตาตัวแต่ผมไม่ได้คิดเช่นนั้นแต่ผมว่าผมจะสร้างคนดีออกมาให้กับสังคมโอเคไหมโอเคค่ะเขาจะเป็นหนึ่งบุคคลที่สามารถที่จะช่วยแรงต่างได้เยอะเมื่อ20 30ปีผ่านไปค่ะหนูก็มั่นใจอย่างนั้นโดนจะมหาลัยเรียบร้อยใช่ค่ะด็อกเตอร์แน่ๆด้วย30ปีไม่เกินแน่นอนผมจับคนไม่เคยผิดค่ะเพราะสิ่งนี้ผมยอมยิ่ง20กว่าปีแล้วเด็กที่ผมแตะมาตั้งแต่เด็กเกียรติยศกันหลายรายครับจับหัวมาชนเมื่อไหร่ก็ได้เด็กในนี้ต่อไปนี้ขอให้นำสิ่งนี้เข้าอยู่ในวาระความคิดค่ะเรากำลังผลิตมนุษย์พันธุ์ใหม่ผมผลิตมนุษย์ไม่ได้หมดสิทธิ์แล้วโยนอย่างนี้โอเคไหมค่ะแต่จะช่วยมนุษย์ที่ใครผลิตมาก็ได้อันนี้บอกว่าขอตัดสายสัญญาณดีนะจำไม่ดีโอเคจบข่าวครับด้วยความยินดีฮะค่ะปวดมาตั้งแต่กี่ปีนะนับโยนปีเลยครับต่างตั้งแต่ปี50 50 50นี่มัน60 62 12ปี11โอเคจบข่าวครับขอบคุณครับโอเคทุกคนยินดีครับโอเคครับ